คอลัมน์กาแฟดำจีนจะบุกไต้หวันกี่โมงคำตอบน่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นพาดหัวสื่อตะวันตกบางแห่งสร้างดราม่าใหญ่โตจีนกำลังเตรียมกองเรือขนาดใหญ่บุกไต้หวัน The Telegraph ซึ่งก็ใกล้เคียงกับข่าววิเคราะห์หลายสำนักที่บอกว่าสีจิ้นผิงของจีนสั่งให้หน่วยรบทั่วประเทศเตรียมความพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่จะต้องทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับไต้หวันรายงานสื่อตะวันตกที่เชื่อว่าจีนมีแผนจะยึดเกาะไต้หวันแน่ๆอ้างรายละเอียดว่าปักกิ่งขัดแค่เรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกดังนั้นเรือพลเรือนจะถูกใช้เป็นเรือทหารสามารถใช้ในการต่อสู้หลังจากการถูกทำลายของแนวป้องกันชายฝั่งหรือสำหรับแรงกดดันมหาศาลการลงจอดภายใต้การกราดยิงถือเป็นหนึ่งในการซ้อมรบทางทหารที่ยากที่สุดจีนสามารถเคลื่อนย้ายพาหนะ 300,000 คันข้ามช่องแคบไต้หวันได้ภายใน10วันโดยข่าวกรองอเมริกันระบุว่าประธานาธิบดีจีนสั่งให้กองทัพเตรียมพร้อมยึดเกาะแห่งนี้ภายในค.ศ. 2027หรือจากนี้ไปอีก3ปีและวิเคราะห์ต่อโดยอ้างผู้เชี่ยวชาญที่มองว่าการตอบสนองที่อ่อนแอของชาติตะวันตกต่อสงครามรุกรานของรัสเซียในยูเครนกำลังผลักให้ผู้นำจีนมีแรงกระตุ้นในการโหมโจมตีเพื่อนบ้านของตนสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทฤษฎีบุกไต้หวันในเร็ววันของจีนเริ่มมีคนพูดถึงมากขึ้นก็เพราะทีท่าอันแข็งกร้าวของจีนที่สั่งให้กองทัพจีนซ้อมรบปิดล้อมเกาะไต้หวันและการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของไล่ชิงเต๋อในฐานะประธานาธิบดีไต้หวันเพราะเขาประกาศไม่ยอมสยบต่อปักกิ่งอีกทั้งยังยืนยันว่าไต้หวันคือไต้หวันและจีนคือจีนต่างคนต่างอยู่อย่าได้พูดถึงเรื่องรวมชาติเพราะไต้หวันไม่รวมกับใครเท่านั้นแหละสื่อทุกกระแสหน่วยงานทุกด้านของจีนก็ลุกขึ้นมาตอบโต้อย่างดุดันเป็นครั้งแรกที่มีการทำคลิปวิดีโอโปสเตอร์กราฟิกออกสู่สายตาชาวโลกซึ่งสะท้อนว่าปักกิ่งไม่ลังเลที่จะเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่เพื่อยึดเกาะไต้หวันหากผู้นำไต้หวันคนนี้ยังเดินหน้าทำตัวเป็นหัวหน้าพวกแยกแผ่นดินแม้การซ้อมรบครั้งใหญ่รอบเกาะไต้หวันจะจบลงแล้วโดยใช้เวลาเพียง2วันแต่ปักกิ่งก็ยังตั้งท่าจะกดดันไต้หวันต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งโดยเฉพาะเมื่อยังไม่ทันที่ฝุ่นจะจางก็มีคณะส.ส.ร่อนลงมาเยี่ยมผู้นำคนใหม่ของไต้หวันทันทีและไม่ได้มาเยี่ยมเฉยๆแต่ยังมาพร้อมกับข่าวว่าสหรัฐจะยังคงจัดหาอาวุธให้ไต้หวันเพื่อป้องกันไม่ให้จีนแผ่นดินใหญ่รุกรานอีกโดยบอกว่ากองทัพสหรัฐจะยังคงส่งอาวุธยุทโธปกรณ์มาให้ตามกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์กับเกาะแห่งนี้ที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี1979ข่าวนี้มาจากส.ส.ไมเคิลแมคคอลหัวหน้าคณะผู้แทนจากสภาคองเกรสอเมริกันที่เดินทางมาเยือนไต้หวันเมื่อต้นสัปดาห์นี้ส.ส.แมคคอลคนนี้ไม่ใช่นักการเมืองธรรมดาหากแต่มีตำแหน่งไปถึงประธานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีอำนาจบารมีในแวดวงการเมืองสหรัฐไม่น้อยขณะจากวอชิงตันเดินทางถึงไต้หวันเมื่อวันที่26พฤษภาคมเพื่อเยือนไต้หวันเป็นเวลา4วันและมีรูปการพบปะอย่างเป็นกันเองระหว่างคณะผู้แทนจากสหรัฐกับไล่ชิงเต๋อซึ่งนี้ไม่พ้นว่าจะต้องสร้างความโกรธเกรี้ยวให้ปักกิ่งไม่น้อยเลยส.ส.แมคคอลยืนยันว่าอาวุธที่สหรัฐจัดหาให้ไต้หวันไม่ใช่อาวุธเก่าจากยูเครนอย่างที่อาจจะมีข่าวกล่าวหาก่อนหน้านี้เพราะไต้หวันไม่ใช่ยูเครนผมได้รับคำถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยส่วนใหญ่เป็นสงครามทางบกในกรณีของไต้หวันเป็นการรบทางทะเลเป็นหลักไต้หวันไม่เหมือนกับยูเครนจะได้รับระบบอาวุธใหม่ไม่ใช่แบบเก่ามันจะเป็นคลังอาวุธใหม่ที่จะจัดส่งให้ไต้หวันและอีกในยะหนึ่งมันคือเทคโนโลยีล่าสุดบางส่วนของเราแมคคอลกล่าวในงานแถลงข่าวแมคคอลไม่ลืมที่จะตำหนิจีนที่เพิ่งเสร็จสิ้นการซ้อมรบรอบๆเกาะไต้หวันเขาบอกว่าการที่จีนแสดงท่าทีอย่างนั้นเป็นการตอกย้ำว่าปักกิ่งไม่มีเจตนาที่หาทางออกกรณีไต้หวันด้วยวิธีการสันติอย่างที่เคยประกาศมาตลอดจีนยืนยันมาตลอดว่าเรื่องจีนกับไต้หวันเป็นกิจการภายในของจีนเองสหรัฐอเมริกาเป็นคนนอกไม่ควรเข้ามาแทรกแซงเรื่องเช่นนี้สหรัฐตอบโต้ว่าการที่จีนแสดงออกด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวและข่มเหงเช่นนี้ย่อมจะทำลายบรรยากาศสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคนี้วอชิงตันถือว่าเป็นพันธกรณีที่ตนมีต่อไต้หวันที่ต้องช่วยให้เกาะแห่งนี้มีศักยภาพเพียงพอที่จะปกป้องตนเองจากการรุกรานภายนอกพูดกันคนละภาษาว่ากันคนละบทอย่างนี้ย่อมหมายถึงความตึงเครียดที่จะยังยืดเยื้อต่อไปอย่างไม่มีกำหนดส่วนจีนจะบุกไต้หวันจริงเมื่อไหร่วันไหนนั้นสีจิ้นผิงพูดเหมือนจะบอกว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น